ครับวันนี้ก็มากันที่ดูสิดีทูกันอีกครั้งนึงครับจากที่เคยมาเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมเสื้อผ้าผมก็เหมือนเดิมเปรียบเทียบกับเมื่อ2ปีก่อนนะครับแล้วก็ช่วงนี้ที่กรุงเทพมีฝุ่นค่อนข้างสูงเราก็เลยเปลี่ยนมาเที่ยวกันที่ต่างจังหวัดนะครับเพื่อมารับอากาศดีๆแต่น่าเสียดายตรงที่ว่าตรงนี้มันมีการก่อสร้างนิดนึงนะครับก็เลยทำให้มีเสียงแล้วก็มีมลภาวะไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ลองดูครับว่าที่บริเวณโดยทั่วไปมันจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับที่ดูสิตี้ทูนะครับก็มานั่งทำงานริมระเบียงเนี่ยครับ